เรียนท่านอาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นการพัฒนาระบบการนิเทศนะคะภายเป็นการนิเทศภายในนะคะด้านการจัดการเรียนรู้นะคะโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะคะโดยวัตถุประสงค์นะคะจะมีทั้งหมด4ข้อนะคะก็เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์นะคะของระบบการจัดการนิเทศภายในนะคะด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาระบบนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือประเมินผลการใช้ระบบนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนวิธีการดำเนินงานนะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะตามวัตถุประสงค์นะคะโดยระยะที่1นะคะเขาจะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการนิเทศภายในนะคะด้านการจัดการเรียนรู้และประเมินองค์ประกอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด5คนนะคะส่วนระยะที่2นั้นจะเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์โดยผ่านกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด700คนนะคะก็จะเป็นครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนระยะที่3นะคะจะเป็นการพัฒนาระบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ดัชนีความต้องการนะคะวิธีการปฏิบัติที่ดีและยกร่างระบบและดำเนินการสนทนากลุ่มนะคะโดยประเมินระบบโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินทั้งหมด9คนค่ะส่วนระยะสุดท้ายนะคะจะเป็นการประเมินการนำระบบการนำระบบการนิเทศภายในนะคะด้านการจัดการเรียนรู้ไปใช้นะคะโดยการประเมินความรู้นะคะจะผ่านครูผู้สอนนะคะโดยมีผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด5คนและประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด5คนค่ะครับสำหรับผลการดำเนินงานนะครับข้อหนึ่งก็คือองค์ประกอบของระบบนิเทศภายในนะครับจะมี5องค์ประกอบด้วยกันครับก็คือข้อ1เสริมสร้างภาวะผู้นำนะครับ2กำหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมนะครับข้อ3มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และประยุกต์ใช้การเรียนรู้นะครับข้อ4ช่วยเหลือสนับสนุนตามเงื่อนไขนะครับและข้อ5แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีของแต่ละบุคคลนะครับประเมินองค์ประกอบโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับอยู่ในระดับที่มากที่สุดนะครับข้อ2นะครับพบว่าสภาพปัจจุบันของระบบนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับอยู่ในระดับปานกลางและสภาพที่พึงประสงค์คืออยู่ในระดับมากนะครับข้อที่3ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจในระบบการเทศภายในนะครับโดยใช้ชุมชนวิชาชีพนะครับสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้นนะครับผลการประเมินการนิเทศนะครับมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดนะครับข้อ4ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความพึงพอใจในระบบการนิเทศภายในนะครับอยู่ในระดับมากที่สุดครับกลุ่มของเราขอจบการรายงานครั้งนี้ครับ